พี่น้องภาคเหนือยังคงเผชิญกับฝนที่ตกลงมาหนักต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะครับโดยที่แม่ฮ่องสอนเองนี่ก็หนักเหมือนกันค่ะต้องไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว6คนที่ติดอยู่ในรีสอร์ทเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันตกหนักมากก็เลยทำให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่มองทางไหนก็เห็นแต่น้ำสีน้ำตาลเนี่ยค่ะครับนี่คือสภาพของศูนย์วิจัยพืชไร่ค่ะอยู่ในตำบลสบป่องอำเภอปางมะผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะน้ำเนี่ยท่วมสูงต่อเนื่องหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมค่ะด้วยความที่เมื่อวานนี้ฝนก็ตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยยาวจนถึงเช้านะคะน้ำมันก็เลยหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านท่าไคร้แล้วก็ที่บ้านไร่ด้วยคุณผู้ชมนอกจากนั้นเนี่ยยังพบนักท่องเที่ยวติดอยู่ในรีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่บ้านไร่ด้วยนะคะทั้งหมดตามข้อมูลก็คือว่าติดอยู่6คนและในจำนวน6คนเนี่ยมีเด็กอยู่2คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งหาแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือแล้วดูสภาพเนี่ยยังเหมือนยังมีเมฆฝนแล้วก็มีฝนยังโปรยตกลงมาตลอดเวลาระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่นะคะด้านของนายพรเทพซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารอนุรักษ์ที่6ค่ะกำชับไปยังเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายให้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะนี่ค่ะระหว่างการคุยกันยังต้องกางร่มไปด้วยอ่ะเบื้องต้นก็คือจะช่วยในเรื่องของการขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงนะคะแล้วก็อีกกำลังอีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปเคลียร์พวกกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้ไวและอีกส่วนต้องใช้แพยางเร่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ตกค้างในรีสอร์ทพื้นที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะคะครับ